สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะครับอยู่กับเราช่องพังปูเป้นะครับผมอากาศดีครับวันนี้แดดออกแล้วเมื่อคืนฝนถล่มทลายหนักมากเลยเมื่อคืนช้างก็ไม่ได้นอนครับนี่ก็เลยหาพักหาที่นอนให้ช้างนะครับนี่ก็คือเราจะตกน้ำกระทบขาช้างก่อนนะครับรู้สึกว่าจะเจ็บขานะครับปูเป้ก็ได้เปลือกไม้มาแล้วมาต้มแล้วครับพอต้มแล้วทำไมน้ำสีแดงน่ากินจังเลยแต่กินไม่ได้นะครับเราจะต้องเอาไว้ประคบขาปูเป้นะครับต้องให้เดือดให้น้ำยามันออกสูตรโบราณล้ำโบราณนะครับแต่ก่อนแต่แก่แล้วเราก็จะเอาไปผสมกับน้ำดีเปล่านะครับพอเย็นแล้วเราจะเอาไปประคบรู้สึกว่าจะเจ็บขาขาจะเป็นตึงๆนะครับก็เลยต้มน้ำไว้ประคบให้กับปูเป้ครับได้อาบได้ซึมเข้าร่างกายนะครับนี่ครับอยู่ตรงนู้นกำลังไปหาหญ้าอยู่นะครับพอควานไปหาหญ้าอยู่ลมไม้ดีมากเลยวันนี้ครับอากาศก็แดดๆบดๆครับผมไม่รู้ว่าจะตกอีกหรือเปล่าตอนกลางวันแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าหนักมากนะครับหนักมากจริงๆตกทั้งคืนจนสว่างเลยครับผมคนก็แทบไม่ได้นอนโอ้มาดูสีสันของน้ำอีกครั้งครับสีมันแดงดีมากเลยนะครับแดงเหมือนน้ำกระเจี๊ยบเลยตอนนี้แต่ว่าอีกสักพักมันจะดำๆกว่านี้ครับให้มันเดือดแรงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมให้กำลังใจพ่อขวัญแล้วก็น้องช้างได้นะครับแม่ๆมาดูน้ำกันอีกรอบครับผมเดือดแล้วเดือดแล้วได้ที่แล้วครับผมตอนนี้โอ้ดูครับน้ำสีสวยมากเลยนะครับน่ากินมากไปดูปูเป้กันครับผมวันนี้ก็ได้ก้านมะพร้าวมาอีกแล้วนะครับก้านมะพร้าวน้ำหอมนะครับกินใบไผ่อยู่ครับผมเป็นวัดที่ป่าไม้เยอะเหมือนกันนะครับดูก่อนไม่สนใจก้านมะพร้าวเลยใส่ใบไผ่อย่างเดียวเลยครับช่วงนี้กินแล้วก็นอนกลางวันไม่รู้ว่าจะนอนกลางวันหรือเปล่าเพราะว่ามันแฉะมากเป็นดินโคลนด้วยครับตรงนี้เราจะมาประคบขาครับกินข้าวเสร็จเดินกระเพกกระเพกนะครับขาข้างหลังนะครับดูแลเขานะครับผมเพราะว่าเราอยู่กับเขามาตลอดแล้วเก็บแข้งเก็บขาเขาไม่สามารถที่จะบอกเราได้ครับเราต้องดูอาการเอาครับผมก็หายาหาอะไรมาประคบประคองนะครับผมเหมือนกันกับเหมือนกันกับคนแล้วครับคนยังพูดได้ครับว่าเจ็บตรงนั้นตรงนี้แต่ช้างไม่สามารถพูดได้เราก็ได้แต่ดูเอานะครับสังเกตเอานะครับหน่อไม้ก็มีนะครับผมเยอะมากเลยขอหลวงพ่อมา 4-5 หน่อไว้ต้มกินนะครับเย็นสบายวันนี้สดชื่นที่พักเราก็ศาลาใหญ่เหมือนเดิมครับกำลังทำกับข้าวอยู่ครับช่วงนี้ข้าวก็เสร็จแล้วเหลือตำส้มครับขาดไม่ได้เลยคือส้มตำกินทุกคาบเลยนะครับผมมาต่อกันครับผมแม่ดีวาเสร็จแล้วครับผมรอปูเป้วันนี้แม่ดีวาล้างก่อนเพื่อนเลยฝนไม่ตกนะครับแดดร้อนมากเลยวันนี้แล้วเตรียมตัวออกเดินทางต่อแล้วนะครับเดินเข้าหมู่บ้านก่อนครับผมได้เวลาเด็กๆเลิกเรียนแล้วอยากเจอช้างแล้วเด็กๆเด็กใกล้จะเลิกเรียนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาเด็กๆกันนะครับ
ถอยดีว่าถอยไปล้างก่อนน้ำไหลไม่ค่อยแรงครับวันนี้ก็เลยล้างช้าหน่อยนะครับแดดร้อนจริงๆครับวันนี้อากาศแบบว่าจะตกตอนค่ำอีกครับฝนช่วงนี้กำลังเร่งเลยดูแดดดูแดดนะครับแล้วเราจะเดินเข้าไปนะครับผมนี้บ้านอยู่ใกล้ๆครับเดินเข้าไปข้างวัดแป๊บเดียวครับผมติดตามกันต่อได้คลิปหน้านะครับเราจะถ่ายคลิปให้ดูทุกวันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ